ไปกันที่เรื่องของท่าอากาศยานดอนเมืองกันบ้าง นะครับที่มีกำหนดการจะปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออกบางส่วนนะครับในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อเป็นการซ่อมแซมพื้นผิวก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวครับบมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือว่าทอทนะครับมีกำหนดที่จะปิดซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออกของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งมีความยาว 3,500 เมตรนะครับหรือว่า3กิโลเมตรครึ่งนั่นเองนะครับโดยจะมีการปิดซ่อมแซมบางส่วนโดยเฉพาะที่จุดทัชดาวน์เพราะว่าที่ผ่านมาได้มีการซ่อมแซมพื้นผิวที่ชำรุดมาโดยตลอดและเพื่อให้ทางวิ่งใช้ได้อย่างปลอดภัยและถาวรโดยทอทนั้นกำหนดในการที่จะปิดซ่อมทางวิ่งในระหว่างวันที่10ถึง26กันยายนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวโดยจะแบ่งระยะการซ่อมออกเป็น2ระยะด้วยกันโดยผู้อำนวยการใหญ่ทอทครับนายนิตินัยสิริสมรรถการบอกนะครับว่าการปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งระยะที่1ที่จะมีในระหว่างวันที่10ถึง22กันยายนนี้จะปิดทางวิ่งเป็นระยะ500เมตรทำให้ท่าอากาศยานนั้นสามารถทำการบินขึ้นได้มีผลให้มีการรองรับปริมาณการเที่ยวการท่องเที่ยวหรือว่าการเที่ยวบินนี่แหละครับลดลงจากเดิมที่รองรับเที่ยวบินได้40เที่ยวบินต่อชั่วโมงนั้นจะลดลงไปเหลือ36เที่ยวบินต่อชั่วโมงจึงจำเป็นต้องมีการปรับบริหารจัดการเที่ยวบินขึ้นโดยจะไม่กระทบตารางเวลาการบินนะครับแต่ก็อาจจะทำให้ผู้โดยสารนั้นไม่ได้รับความสะดวกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินคับข้างก็คือช่วง9โมงนะครับ9นาฬิกาไปถึง10โมง10นาฬิกาแล้วก็ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาและช่วงเวลา17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาและสำหรับปิดซ่อมแซมระยะที่2ครับก็จะดำเนินการในระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนนี้นะครับโดยจะปิดทางวิ่งเพิ่มอีก300เมตรก็รวมเป็น800เมตรด้วยกันโดยจะปิดซ่อมแซมในช่วงเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาซึ่งก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศยานทำการบินขึ้นลงเป็นจำนวนน้อยการให้บริการอย่างมีนัยยะแล้วก็เพิ่มเติมจากการซ่อมแซมในระยะแรกด้วยผู้บริหารทอทบอกด้วยครับว่าได้มีการร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยสายการบินที่ให้บริการที่ดอนเมืองบริหารจัดระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้กระทบต่อผู้โดยสารน้อยที่สุดอย่าให้ผู้โดยสารตกค้างภายในอาคารผู้โดยสารหากทำการปิดซ่อมแซมทางวิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารทางทอทก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับด้วยการจัดพื้นที่รองรับการพักรอของผู้โดยสารในบริเวณที่เหมาะสมแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการนั้นได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยครับ